นนี้เป็นงานที่เหมือนกับทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยนะคะในการที่เราจะแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆทำตามอนุสัญญาทั้ง7ฉบับที่ประเทศไทยไปลงนามไว้เพราะว่ากฎหมายบางอย่างมันก็ไม่ได้เอื้อต่อการเคารพสิทธิ์เท่าไหร่นะคะอันไหนที่มันคิดว่ายังไม่เป็นไปตามอนุสัญญาต่างๆก็พยายามแก้ไขเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนี่ยค่ะจากเดิมที่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเสนอแนะหรืออะไรแล้วก็ไม่มีใครฟังนะคะแต่พอมาเป็นกรรมการสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ได้สำนักงานเนี่ยช่วยเหลือคนที่มาร้องเรียนเราพยายามแก้ไขทุกปัญหาให้เขาค่ะโดยที่บางทีอาจจะทำจดหมายไปหรือว่าติดต่อโดยส่วนตัวนะคะอย่างเช่นตอนหลังๆเนี่ยมีผู้ที่ติดเชื้อ HIV ร้องเรียนเข้ามามากมายเลยว่ามีการบังคับตรวจเลือดก่อนรับเข้าทำงานหรือรับราชการแล้วเขาก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นทั้งๆที่เขาเนี่ยยังมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังหลักของครอบครัวเราก็ได้ประสานไปทางบริษัทหรือว่าหน่วยราชการนั้นๆให้เขาทราบว่าผู้ติดเชื้อ HIVไม่ใช่ผู้ป่วยเอดนะคะแล้วการที่บังคับให้เขาตรวจเลือดเนี่ยถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยพอเราติดต่อไปว่ามาจากกรรมการสิทธินะบริษัททุกแห่งที่ติดต่อไปนะก็รับคนนั้นเข้าทำงานเลยค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเขาไม่เป็นคนที่แพร่เชื้อนะคะก็ต้องขอความร่วมมือทางสื่อมวลชนนะคะถ้าเราช่วยกันนำเสนอในสิ่งที่มันสมควรเนี่ยคิดว่าเขารับฟังค่ะเพราะทางกรรมการสิทธิ์ถ้าพูดไปไม่มีใครสนใจมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะก็ต้องขอฝากความหวังไว้ทางกับสื่อมวลชนแล้วก็ภาคประชาสังคมทั้งหลายที่เข้มแข็งนะคะเราจะต้องมีความร่วมมือกันนะคะโดยที่ทุกภาคส่วนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการจะช่วยเหลือคนเนี่ยต้องช่วยกันผลึกกำลังอย่างเต็มที่นะคะอย่างปีนี้เนี่ยครบรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก30ปีค่ะทางประเทศไทยก็เห็นความสำคัญแล้วทางกรรมการสิทธิ์เนี่ยค่ะก็ได้ร่วมมือกับทั้งองค์การยูนิเซฟทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ร่วมกันจัดงานเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิเด็กค่ะ